ขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะอาจารย์มีหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยและกราบถวายความเคารพแด่หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนพระเถรานุเถระขอโอกาสเพื่อนสหธรรมิกหน้าที่นี้ก็ขอความเจริญธรรมจงมีแต่อุบาสกอุบาสิกานักปฏิบัติทั้งหลายเอามือลงนั่งสมาธิฟังธรรมนั่งสมาธินะลองวันนี้เป็นวันธรรมสวรรค์นะวันอาทิตย์ที่28มกราคม2561ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเราได้มาร่วมสร้างบุญสร้างบารมีภาคกิจทางโลกมหาประโยชน์ทางธรรมก็น้อมนำคุณพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกเราชาวพุทธนั่งหลับตาปล่อยวางเรื่องราวทั้งหลายออกไปต่อไปนี้ทำให้จิตอยู่กับปัจจุบันนึกเห็นกายตัวเองนั่งมือเท้าวางยังไงลองสแกนดูหลับตาเนื้อเอาตัวจิตวิญญาณกำหนดที่รูปขันเห็นกายนั่งนุ่งห่มผ้าสีอะไรระลึกรู้นึกเห็นกายตัวเองนั่งอยู่ที่ไหนค่อยๆนึกจากบนตั้งแต่ปลายผมลงมาเลยหน้าปากคิ้วตาจมูกปากนึกเห็นตัวเองคอคางหัวไหล่ขวาหัวไหล่ซ้ายลำแขนแนบลำตัวมือประสานที่ด้านหน้านั่งเป็นองค์พระขัดสมาธิอุจจุกายโยตั้งกายตรงสติมาตั้งสติสติเป็นเครื่องระลึกดึงจิตเอามาไว้ที่อารมณ์กรรมฐานก็คือกายพระศาสดาพระองค์ให้อนาปานสติให้ดูลมเข้าดูลมออกลมก็คือกายกายคือกองแห่งรูปจิตเรียกว่าวิญญาณละขันเป็นความนึกคิดเอาสติดึงจิตมาไว้ที่รูปขันเห็นลมเข้ายาวก็รู้ชัดว่าลมเข้ายาวสังเกตลมออกยาวก็รู้ชัดจับลมเขาเรียกว่าใช้ลมเป็นอารมณ์กรรมฐานกรรมฐานคือฐานที่ตั้งของงานเห็นไหมเห็นลมเข้าเย็นๆลมออกมาอุ่นๆสังเกตบางทีก็ยาวบางทีก็สั้นบางครั้งแรงหยาบบางทีก็เบาละเอียดเราใช้ลมเป็นอารมณ์กรรมฐานสติเป็นเครื่องระลึกดึงไว้ลั้งไว้กำหนดไว้ให้จิตได้รู้อยู่ที่ลมกองแห่งลมครูบาอาจารย์ท่านก็ให้กำกับด้วยว่าพุทโธเป็นคำบริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธให้จิตอยู่กับพุทโธอันนี้พอเผลอไปเขาเรียกว่าขาดสติดึงไว้ลั้งไว้ไม่อยู่จิตมันก็ไม่ได้เกาะอยู่ที่ลมมันก็ไปในอดีตเขาเรียกว่าสัญญาละขันจิตมันก็ไปเกาะที่สัญญาดับจากรูปคือกองแห่งลมไปปรากฏที่สัญญาอดีตที่ผ่านมาแล้วบางทีเราจำได้หมายรู้มันก็เกิดขึ้นมาบางครั้งมันก็ไปปรุงแต่งซ้อนขึ้นมาอีกมันดับจากสัญญากลายเป็นสังขารขันธ์
จิตมันก็ดับจากสัญญาขันธ์ไปปรากฏที่สังขารขันธ์จิตปรุงแต่งไปเรื่อยทั้งที่อนาคตยังมาไม่ถึงแล้วก็ปรุงไปก่อนบางทีมันก็เกิดซ้อนขึ้นมานั่งๆไปเกิดเวทนาขึ้นมาอีกจิตมันก็ละจากสังขารที่ปรุงแต่งก็มาเกิดที่เวทนาเราจะเห็นว่าจิตมันเกิดดับถ้ามันเกาะนิ่งเฉยอยู่ตรงไหนตรงหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสมาธิแต่ถ้ามันไปเห็นความเกิดดับในสภาวะธรรมที่ปรากฏแต่ละขณะเขาเรียกว่าจิตเนี่ยเข้าสู่ภูมิของวิปัสสนามันจะเป็นอย่างนี้บางครั้งเราก็เพลินไปในอารมณ์ต่างๆพระองค์จึงบอกว่าให้ละนันทิละความเพลินซะตัดใจปล่อยวางเรื่องราวทั้งหลายออกไปกำหนดรู้อยู่ที่องค์กรรมฐานที่เรากำหนดก็คือลมเข้าปูดลมออกโทนี่คือการทำความเพียรของนักบวชนักศึกษาธรรมเพียรละเพียรปล่อยวางรูปังอนิจจังรูปังทุกขังรูปังอนัตตาพระองค์ตัดอย่างนั้นรูปไม่เที่ยงมีความแปรปรวนแตกสลายดับในที่สุดเราจะเห็นกองแห่งรูปชัดเมื่อเราเป็นเด็กๆ เด็กโตขึ้นมาเด็กดับไปเป็นหนุ่มเป็นสาวหนุ่มเป็นสาวดับไปก็แก่ชราเนี่ยเราเห็นความเกิดดับหยาบๆแห่งกองแห่งรูปละเอียดขึ้นมาเราเห็นความเกิดดับของกองแห่งรูปรูปดับไปจิตไปเกาะอยู่ที่ไหนอยู่ที่เวทนาสัญญาสังขารเพราะวิญญาณมันเป็นเพียงตัวรู้สติเนี่ยดึงตัวรู้อยากให้รู้อะไรให้รู้อยู่ตรงนั้นจับเป็นหนึ่งอารมณ์เดียวถ้าจิตรวมสงบเขาเรียกเป็นสมถะภาวนาหรือจิตตภาวนาหรือสมาธิภาวนาคำเดียวกันแต่ถ้าจิตไปเห็นสภาวะที่มันเกิดดับเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาคำเดียวกันแต่ถ้าจิตไปเห็นสภาวะที่มันเกิดดับเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาเพราะฉะนั้นสงบก็ดีไม่สงบก็ดีถ้านักศึกษาธรรมเรียนรู้ฝึกจิตก็จะเห็นความเกิดดับเหล่านั้นอยู่เนืองๆบางทีไม่ต้องนั่งหลับตาก็เห็นอารมณ์เกิดดับรูปของเราก็ยังไม่เที่ยงพระองค์ตรัสว่าสังกิเตนะปัญจุปาทาขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เพราะนั้นขันธ์ทั้ง5แม้แต่รูป1นามอีก4คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์เป็นอนัตตากลายเป็นว่าทั้งรูปนามทั้งกายและจิตก็เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาเพราะว่าสัตตานังไอตัวที่มันไม่รู้มีอวิชชาครอบงำมันก็ทำให้เราว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเราจึงเกิดอัตตาตัวตนขึ้นแล้วเรื่องราวทั้งหลายก็เกิดขึ้นมีความยินดียินร้ายชอบใจไม่ชอบใจประพฤติผิดเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างเพราะความไม่รู้แต่มองไปแล้วสิ่งทั้งหลายเป็นธรรมะเป็นธรรมชาติแม้แต่กายเรายังยึดไว้ไม่ได้กายคนที่เรารักกายคนที่เราชังเรื่องราวทรัพย์สมบัติสิ่งของอะไรก็ตามถ้ามองโลกตามความเป็นจริงมันก็เป็นอย่างนั้นเองเพราะอุปทานนะฮะความยึดว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ทำไมไม่เป็นอย่างนั้นทำไมไม่เป็นอย่างนี้ปัญหาเรื่องราวทั้งหลายก็เกิดขึ้นเพราะนั้นการเข้าถึงธรรมไม่ต้องไปมองที่ไหนมองที่กายตัวเองรู้เราก็รู้เขาในการเบื้องต้นก็ให้จิตเป็นกัมมนิโยนะให้จิตเหมาะควรแก่การงานด้วยการทำสมาธิให้จิตสงบบ้างสงัดจากนิวรณ์ความรุมเร้าทั้งหลายดูลมเข้าปูดลมออกโททำกายระงับนั่งให้สบายสบายกายสงบทำใจให้สงบเห็นลมเข้าชัด
ลมออกชัดนึกเห็นใบหน้าตัวเองที่ปลายจมูกมีลมผ่านเข้าผ่านออกสุขอะไรก็ไม่เท่าความสงบสงบสงัดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจความโลภความโกรธความหลงขณะที่เราภาวนาศีลก็บริสุทธิ์ไม่ประทุษร้ายผู้อื่นด้วยกายวาจานะเมื่อมีสมาธิเกิดก็เป็นพลังจิตมีกำลังใจเราก็ส่งต่อให้ปัญญารู้จักสภาวะต่างๆที่ปรากฏขึ้นที่จิตทุกคนมีเรื่องราวทั้งในอดีตอนาปรุงแต่งไปอนาคตให้เรื่องเหล่านั้นเป็นธรรมะเห็นสภาวะที่มันตั้งอยู่ดับไปเด็กๆ เราเคยร้องไห้เสียใจสภาวะนั้นเราจำได้ว่ามันบีบคั้นหัวใจจนน้ำตาไหลพอเราโตขึ้นมาหน่อยก็มีปัญหาเหตุการณ์ความทุกข์บีบคั้นจิตใจทำให้บางครั้งกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ณขณะนี้เรามองไปตอนเด็กโดนเพื่อนแกล้งโดนแย่งขนมโดนแม่ตีตอนนี้เราเป็นผู้ใหญ่แล้วมันก็เป็นเรื่องของเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องเด็กๆตอนนี้ก็เหมือนกันบางคนอาจจะมีความทุกข์มีปัญหาลุมเล้าจิตใจมีสุขภาพกายไม่แข็งแรงมีความไม่สบายใจเรื่องหน้าที่การงานครอบครัวบางทีก็ทำให้เราเป็นทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับแต่เชื่อเถอะถ้าเราพัฒนาจิตของเราให้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นไม่ต่างอะไรในขณะนี้เรามองไปเรื่องปัญหาตอนเด็กๆ เพราะนั้นปัญหามากมายเกิดขึ้นทั้งใกล้ตัวไกลตัวบางอย่างแก้ได้บางอย่างแก้ไม่ได้แต่ที่แน่ๆแก้ได้ที่จิตแก้ได้ที่ใจตัวเองเห็นเหตุเห็นปัจจัยตามความเป็นจริงเห็นตามที่มันเป็นแต่อย่าเห็นอยากให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการมองโลกตามความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นเองตามเหตุปัจจัยเกิดสภาวะทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่เที่ยวมันก็ดับไปแก้ได้ที่ใจตัวเองรู้จักละรู้จักวางเพราะฉะนั้นต้องสร้างสติสร้างกำลังพลังละพลังปล่อยวางการฝึกจิตเนี่ยมันจะมีพลังมันจะตัดใจปล่อยวางสิ่งทั้งหลายที่มันทำให้เราขุ่นมัวทำให้เราเล่าร้อนทำให้เราที่มันให้ทำให้เราเจ็บทำให้เราปวดช้ำน้ำใจมันนั่นเป็นธรรมะโอสถรักษาได้ทุกโรคธรรมชาติของกายเรารู้อยู่มันเป็นอย่างนั้นเองก็ดูแลรักษาไปเยียวยาด้วยข้าวน้ำพักผ่อนแต่ถึงที่สุดแล้วก็ต้องปล่อยวางให้หมอเก่งยังไงก็รักษาความแก่ความตายไม่ได้กายมันเป็นอย่างนั้นเองเพราะนั้นจิตต้องถอนอุปทานความยึดมั่นทั้งหลายออกไปเห็นตามความเป็นจริงแล้วจิตมันจะเบาพระศาสดาของเราพระองค์จึงตรัสไงฮะจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้สุขอื่นเสมอความสงบไม่มีความสงบเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะนั้นพระองค์จึงบอกว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เราก็ยึดในรูปแล้วก็เลยเป็นทุกข์ทั้งที่ขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารแม้แต่วิญญาณก็เป็นทุกข์เป็นอนิจจังเป
็นอนัตตาไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาเป็นสภาวะที่มันตั้งอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็แตกสลายดับไปมันจะคงไว้อยู่ที่คุณธรรมความดีนะครับความไม่ดีที่เราสร้างที่เราทำพระองค์จึงบอกว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมวันนี้เรามาสร้างกรรมดีนะพยายามทำใจให้เยือกเย็นบุญแปลว่าใจดีใจเย็นทุกกายแต่เราไม่ทุกใจรู้จักแยกกายแยกจิตแยกรูปแยกนามรูปประกอบด้วยธาตุหลักๆก็คือดินน้ำลมไฟเพราะอุปทานไปยึดนะว่ามันเป็นเราเป็นกายของเราแล้วก็ต้องมองให้มันตามความเป็นจริงอย่างเช่นนึกถึงมรณานุสตินึกถึงความตายเป็นอารมณ์เป็นธรรมที่เจริญแล้วจะไม่ประมาทไม่ประมาทในวันคืนที่ล่วงไปเพราะทางข้างหน้าทุกคนต้องพบกับมรณะภัยที่ต้องเกิดขึ้นเห็นเรานอนอยู่ในโรงไม่มีแล้วคนที่เรารักไม่มีแล้วคนที่เราชังไม่มีแล้วข้าวของเงินทองบ้านเรือนที่สร้างมาทั้งชีวิตมีเสื้อผ้าชุดเดียวนอนอยู่ในโรงก็ไม่หายใจเขาเรียกว่าหมดลมธาตุลมแยกออกไปทิ้งไว้สองสามชั่วโมงไฟเริ่มดับตัวก็เริ่มเย็นเริ่มแข็งผิวหนังก็เริ่มเปลี่ยนสีมันบูดนะฮะทิ้งไว้สามสี่วันตายก็เริ่มอืดเริ่มพองทิ้งไว้นานวันเข้าน้ำเลือดน้ำเหลืองก็ไหลออกมาหมดลมไฟดับน้ำก็ไหลคืนสู่ธรรมชาติทิ้งไว้ไม่ฝังไม่เผาทิ้งก็ที่สุดก็เหลือแต่หนังเหลือแต่กระดูกกลายเป็นดินกลับสู่คืนสู่ธรรมชาติถ้ามันจบแค่นี้ก็ดีมันก็ยังมีไอ้ธาตุรู้อีกไอ้ตัววิญญาณนี่แหละมันก็ไปก่อภพสร้างชาติขึ้นมาตามเหตุปัจจัยที่เราทำกรรมที่เราก่อมันก็วนเวียนอย่างนี้เรียกวัฏฏะการเวียนว่ายเนี่ยรูปมาขันสัญญาเวทนาขันก็แล้วมีสุขมีทุกข์แล้วไม่สุขไม่ทุกข์อันนี้เป็นธรรมชาติเด็กๆแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็มีนะความสุขความทุกข์หรือว่าเฉยๆแต่พอมันเกิดแล้วเนี่ยธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นแต่ธรรมชาติของความไม่รู้ก็พอมันสุขแล้วก็ยึดแล้วก็ชอบยินดีไม่ชอบแล้วก็ยินร้ายเฉยๆก็ไม่รู้สุขก็ไม่รู้ทุกข์ก็ไม่เห็นเฉยอยู่อย่างนั้นเวทนาไม่เที่ยงเวทนาเป็นทุกข์เวทนาเป็นอนัตตาเห็นเวทนาพระองค์เปรียบเวทนาเหมือนพยับแดดพอเข้าไปใกล้ๆก็ไม่มีอะไรเหมือนฟองน้ำเกี่ยวขึ้นเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปสุขเกิดทุกข์กับอุเบกขาก็ไม่เกิดทุกข์เกิดสุขกับอุเบกขาก็ไม่เกิดถ้าอุเบกขาเกิดสุขทุกข์ก็ไม่มีมันจะเห็นความเกิดดับตรงนั้นเวทนาก็เป็นอย่างนั้นสุขกายสุขใจทุกกายทุกใจหรือว่าเฉยๆสัญญานะความหมายรู้ความจำได้บางทีเราเห็นอะไรเราจำได้เราเคยเมมโมรี่เราเคยเก็บข้อมูลเอาไว้ในสมองนะสัญญาสติเรียกขึ้นมาสัญญาก็ปรากฏขึ้นบางทีสัญญามันก็ไม่ชัดเจนเหมือนเราเนี่ยเราจำได้ว่าร่างกายผมเผ่าหน้าตาเป็นยังไงเราทำสมาธิเราเห็นลมดูลมเข้าลมออกดูผมขนเล็บฟันหนังเห็นกายอยู่บางทีมันไม่ชัดมันก็ต้องใช้สมาธิเข้าไปช่วยด้วยเพื่อให้ปัญญาในพิจารณาเพราะนั้นสมาธิก็จึงมีประโยชน์ทำให้สิ่งที่เราจับที่เราตึงที่เรายึดเอาไว้ด้วยสติมันชัดเจนขึ้นให้ปัญญาได้ทำงานได้ชัดขึ้นเพราะนั้นทั้งสมถะวิปัสสนาสมาธิ
ภาวนาหรือปัญญาภาวนาก็เอื้ออำนวยช่วยกันอยู่อันนี้พอดีสัญญาละขันรูปขันเวทนาขันสัญญาขันแล้วก็สังขารขันจำง่ายๆสัญญาก็คืออดีตสังขารขันคืออนาคตบางทีมันก็ปรุงแต่งนึกเลื่อยเปื่อยไปกลายเป็นฟุ้งซ่านอีกสังขารขันบางทีก็เป็นบุญญาณสังขารปรุงแต่งในเรื่องของบุญกุศลอบุญญาณสังขารบางทีมันก็ปรุงแต่งไปในเรื่องที่ไม่ดีสังขารคือสภาพจิตที่มันปรุงแต่งวิญญาณขันธ์ไอ้ตัวรู้เนี่ยมันก็จะรู้วนเวียนอยู่ไอ้สี่ธาตุนี่แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารสังเกตดูเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้เรื่องขันธ์ห้าเพราะว่าพระองค์บอกว่าอุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ถ้าเราไม่รู้จักไอ้สิ่งที่กำเนิดทุกข์เราจะแก้เราจะออกมันได้ยังไงเหมือนพยาบาลคุณหมอจะรักษาคนไข้ก็ต้องรู้เรื่องของร่างกายศีลวิทยาหรือกายวิภาคก็ต้องศึกษาเรื่องรูปกายก่อนเป็นที่ตั้งของโลกเพราะฉะนั้นโลกที่ทำให้เราวุ่นวายอยู่ตรงนี้ก็คืออุปทานความยึดในขันธ์ห้านั่นเองแก้มันออกด้วยสติปัฏฐานสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานสูตรก็คือกายเวทนาจิตและก็ธรรมเนี่ยเป็นทางสายเอกพระองค์บอกว่าอย่างนั้นเป็นทางสายเอกทางสายเดียวนะที่จะให้เขาถึงมรรคผลเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงเน้นหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านเน้นนะทำคอร์สสมาธิด้วยหลักสติปัฏฐานเอาแหละเห็นตัวไหนก็ได้แต่ท่านให้กำหนดกายเป็นหลักขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวจะลุกจะนั่งเห็นกายเคลื่อนไหวเอาสติระลึกรู้ดึงจิตให้มารู้อยู่ที่กายกายเห็นลมเข้าลมออกท้องพองยุบท่านสอนจะลุกจะนั่งเหยียดคูเคี้ยวคำเคี้ยวคำข้าวรู้อยู่ปัจจุบันเขาเรียกว่าใช้กายเป็นอารมณ์กรรมฐานเพราะอย่าลืมสติสติมีมากเท่าไหร่ไม่เสียประโยชน์สติมีมากเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ศรัทธาเนี่ยถ้ามีมากไปก็ไม่ดีต้องใช้ปัญญาประกอบบางคนเนี่ยศรัทธาง่ายซาบซึ้งเขาให้ทำยังไงไปอย่างนั้นเชื่อง่ายคนมีศรัทธาพระองค์จึงให้เอาปัญญามาคอยกำกับแต่การจะดึงจะรู้จะเห็นอย่างนั้นต้องมีสติมาเป็นตัวกำหนดศรัทธามากไปแล้วใช้ปัญญาเข้าไปเหมือนมีวิริยะมากเพียรมุ่งมั่นฝ่าฟันเพียรมากไปมันก็ตึงฮะพระองค์ก็บอกสติเอ้ยมันเพียรมากไปแล้วมันตึงเดี๋ยวมันจะขาดก็ให้เอาสมาธิมาคอยควบคุมสตินี่อยู่ตรงกลางคอยดึงคอยกำหนดคอยวัดอะไรมากอะไรน้อยเขาเรียกว่าพละห้าหรืออินทรีย์ห้าก็เรียกเป็นชื่อเดียวองค์ธรรมเดียวกันแต่ใช้ต่างกันมีหน้าที่ต่างกันแต่วันนี้อยากให้เรียนรู้เรื่องขันธ์ห้าในการภาวนาเนี่ยมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้โยมสังเกตดูถ้ามันสงบอยู่กองแห่งรูปเห็นลมชัดจนลมละเอียดระงับจนกายเบาจิตเบาบางทีก็เกิดนิมิตโอภาสแสงสว่างจิตมีปิติมันก็เป็นอารมณ์ของสมาธิอารมณ์ของสมถะตรงนี้ถามว่าดีไหมดีทำให้จิตมีกำลังมีพลังเพื่อจะเอาไปใช้งานพอจิตมีกำลังมีพลังแล้วเราก็เอาไปใช้ฝึกฝนพัฒนาปัญญาให้เจริญขึ้นให้รอบรู้ธรรมะรอบรู้ธรรมชาติของความเป็นจริงให้เห็นว่าสิ่งนี้มีนะสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้อ๋อสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอ๋อเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยนี่เองไม่รู้อะไรสังขารทั้งหลายจึงปรากฏขึ้นเพราะความไม่รู้ความปรุงแต่งทั้งหลายก็เกิดขึ้นเป็นสัตว์บุคคล
สิ่งของสิ่งทั้งหลายปรากฏขึ้นในโลกนี้เพราะความไม่รู้เพราะมีสังขารตอนนี้มาที่ขันห้าเพราะมีสังขารความปรุงแต่งเกิดขึ้นเนี่ยจึงมีวิญญาณพอความปรุงแต่งมีวิญญาณครองพอวิญญาณเป็นปัจจัยเนี่ยพอมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปขันห้าครบเลยนามรูปก็อย่างที่บอกหนึ่งคือรูปนามก็คือสี่เวทนาสัญญาสังขารปรากฏนั่นแหละเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะก็คืออายตนะภายนอกภายในตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสกายคู่กับสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจคู่กับธรรมอารมณ์ความนึกคิดทั้งหลายเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยปรุงทำให้เกิดขึ้นมันความปรุงแต่งเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันทำให้เกิดขึ้นเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะแน่นอนพอมีตามันก็ต้องมีเห็นรูปมันก็ต้องกระทบกันจมูกมันมีผัสสะกระทบกันคู่กับกลิ่นเนี่ยผัสสะคือสิ่งที่มากระทบกันเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาพอมันกระทบกันแล้วมันไม่เฉยนะมันก็เกิดความชอบใจไม่ชอบใจยินดียินร้ายหรือว่าเฉยเฉยนี่แหละตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อใหญ่หลวงปู่สังวาลท่านบอกให้รู้เฉยบางคนคำว่ารู้เฉยเนี่ยอาจจะเฉยแล้วไม่รู้เรื่องอะไรไม่ใช่รู้เหตุปัจจัยขึ้นมาตัดวงจรของการเวียนว่ายตายเกิดพอตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสพอมันกระทบปุ๊บเนี่ยอ๋อเรารู้แล้วอย่างชอบใจก็เฉยได้ไม่ชอบใจแล้วก็วางเป็นนี่คำว่าเฉยสุขฉันก็เฉยได้ทุกข์ฉันก็วางเป็นจิตมันเป็นอิสระเหนือบุญเหนือบาปเหนือสุขเหนือทุกข์จิตที่มีกำลังอุเบกขาจิตที่ละได้วางเป็นมันก็เบาแล้ววงจรมันตัดออกมันไม่เกิดตัณหาเพราะว่าความยินดีชอบใจมันจะเป็นตัณหาเนี่ยเพราะเวทนาเป็นปัจจัยเนี่ยมันจะเกิดตัณหาคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นภาวะกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาเกิดขึ้นพอเกิดตัณหาแล้วทีนี้หยุดไม่ได้แล้วเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นเนี่ยอุปทานเรายึดในขันธ์5ยึดในสิ่งที่เรามีที่เราเป็นยึดพอมีอุปทานเป็นปัจจัยจะเกิดอะไรล่ะฮะก็เกิดเขาเรียกว่าภพสถานที่เกิดกรรมที่เราทำเนี่ยมันสร้างภพกรรมที่ขณะเราปรากฏที่จิตที่หลักขณะภาวนาเนี่ยจิตมันไปเกิดที่กองแห่งรูปใช่ไหมพอมันดับจากรูปมันไปเกิดเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างแต่ถ้ามันไม่อยู่วนเวียนอยู่ในขันธ์ถ้าเราไม่พิจารณามันก็ไปเกิดสิ่งที่เราทำที่เรามีไปอยู่ที่บ้านบ้างจิตมันก็ดับจากตรงเนี้ยลานธรรมไปอยู่ที่บ้านจิตมันดับตรงเนี้ยไปเกิดกับสภาวะความนึกคิดหน้าที่การงานทำให้จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวไปเกิดสิ่งที่เราสร้างที่เราทำเราสร้างภพนี่แหละคือจิตมันไปก่อภพพอมีภพแน่นอนเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติก็คือวิบากคือผลที่เราสร้างที่เราทำมันก็เกิดชาติมีสถานที่แล้วก็ต้องมีที่บุคคลที่ไปเกิดในภพนั้นไปอยู่ในภพนั้นแน่นอนที่สุดเพราะมีชาติเป็นปัจจัยไม่ว่าจะเป็นกามภพรูปภพอรูปภพสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายมนุษย์เทวดาพรหมที่เป็นรูปพรหมอรูปพรหมก็ต้องมีเสื่อมเขาเรียกว่าชราเสื่อมเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสทุกทั้งปวงเกิดขึ้นครบถ้วนเพราะมีเนี่ยแหละเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเราจะเห็นธรรมชาติเหล่านั้นตามความเป็นจริงเพราะในการฝึกฝนเนี่ยใช้กายนะใช้กายเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องเจริญสติให้จิตได้เข้าเรียนรู้เป็นการฝึกจิตเขาเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานจะหยิบจับขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวอะไรให้รู้อยู่กับกายกายก็คือปัจจุบันนั่นเองพอเผลอไปในอดีตละนันทิอย่าให้เพลินเผลอได้อย่าเพลิน
พระองค์ให้ละนันทินั่นแหละคือการทำความเพียรเพียรละเพียรปล่อยวางเราออกกำลังร่างกายยังแข็งแรงเรามาบริหารจิตทำไมล่ะจิตจะไม่มีพลังเห็นทุกข์ต้องปวงเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเราถอนความยึดมั่นถือมั่นได้ใจมันก็เบาใจมันก็สบายก็ใจก็เป็นบุญเพราะฉะนั้นอย่าประมาทวันหนึ่งคืนหนึ่งจะมากจะน้อยขอให้ได้อะไรไปบ้างก่อนนอนวันนี้เราไม่ได้ทำอะไรเลยเอาละก่อนนอนกราบหมอนไหว้พระทำจิตให้สงัดจากนิวรณ์ทำใจว่างๆนั่นอ่ะก็ไม่ได้ปิดโอกาสที่จะได้บุญกุศลเพราะฉะนั้นอย่ากลัวทุกพระองค์ให้กำหนดรู้ไม่ใช่ทำให้เป็นทุกข์แต่ทุกข์เนี่ยพระองค์ให้เรียกว่าสัจฉิกริยานะกำหนดรู้ตามภาษาพระทุกกายควรจะปฏิบัติยังไงทุกใจควรจะแก้ไขยังไงกำหนดพอรู้เนี่ยพอเห็นแล้วมันจะเห็นเหตุเองมันจะคู่กันทุกขสมุทัยเนี่ยคู่กันมันมีทุกข์ที่เกิดขึ้นมันต้องมีเหตุเหตุอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์ไอเหตุนั่นแหละพระองค์ให้ประหารนะให้ละอ๋อเราไปยึดไปยึดในขันห้าไปยึดในเรื่องราวสภาวะที่มันผ่านมาแล้วมันบีบคั้นจิตใจถ้าเราละซะจิตให้มาอยู่กับกายมันก็ดับแล้วมันจะเข้าทางมรรคมรรคเนี่ยคู่กับนิโรธนิโรธเนี่ยพระองค์ให้ปริญญาทำให้แจ้งทำให้ปรากฏขึ้นจะปรากฏขึ้นแจ้งขึ้นก็ด้วยมรรคมรรคพระองค์ให้ภาวนาภาวนาแปลว่าเจริญทำให้เจริญขึ้นหรือศัพท์สมัยใหม่เรียกพัฒนาขึ้นพัฒนามรรคมรรคก็คืออริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ประการย่อเป็น3สั้นๆก็คือศีลสมาธิปัญญาเพราะนั้นที่สุดก็สรุปลงที่มรรคมรรคเนี่ยคือความเพียรนั่นเองทำให้เราได้ความเพียรเรามีทางไงฮะมันจะได้กำเกิดความเพียรเดินถูกทางเพราะนั้นเป็นคู่กันทุกคู่สมุทัยนิโรธคู่กับมรรคจริงๆมันก็คือเรื่องของสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นก็คือทุกข์สมุทัยนั่นเองถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีถ้าอวิชชาไม่มีสังขารทั้งหลายย่อมไม่มีสังขารทั้งหลายไม่มีวิญญาณย่อมไม่มีไล่ลงไปชาติไม่มีชรามรณะทุกขโทมนัสทุกทั้งปวงก็ไม่มีเพราะสิ่งนี้มันไม่มีมันจะมีได้ยังไงพระองค์จึงตรัสว่าถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนี่ก็คือนิโรธกับมรรคเกิดกับดับนะเกิดก็คือทุกขสมุทัยดับก็คือนิโรธกับมรรคจำง่ายๆเนี่ยสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้ในวันที่พระองค์สำเร็จอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์พระองค์ลงปรารภขึ้นว่าธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้คือปฏิจจสมุปบาทและก็นิพพานยากที่สัตว์โลกจะเข้าใจจึงน้อมพระทัยจะไม่ประกาศพระศาสนาในตำราบอกเท้าศาสดีพรมทรงรู้ความคิดของพระองค์ก็เลยมาอาราธนาพรมมาจโลกาเนี่ยเหมือนที่ทายกเมื่อกี้อาราธนาธรรมสัตว์โลกที่ยังมีทุลีเบาบางยังมีอยู่ขอความกรุณาพระองค์โปรดสัตว์เหล่านั้นด้วยพระองค์ทรงพิจารณาแล้วว่าคนที่มีอินทรีย์พอจะเข้าใจธรรมของพระองค์พอมีอยู่จึงนึกถึงอาราระบทอุทกดาบทรามบทซึ่งเคยพระองค์เคยไปฝึกฝนไปเรียนจนได้ถึงรูปฌานอรูปฌานแต่ก็ยังไม่ใช่ที่สุดแห่งทุกข์พอการออกจากฌานมาความคิดกิเลสโลภโกรธหลงก็ยังมีอยู่พระองค์จึงมาตรัสรู้ด้วยตัวพระองค์เองแต่พอพระองค์พิจารณาแล้วเนี่ยอ๋อท่าน
อายุมากแล้วนะละสังขารไปหมดแล้วก็เลยน้อมจิตมานึกถึงพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญทุกกิริยากับพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะก็เลยนั่นแหละเสด็จมาโปรดพระปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนะพระองค์ทรงแสดงเรื่องทางสายกลางนะก็คืออริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ประการนี้เองแล้วก็แสดงเรื่องอริยสัจ4โยมไปหาตำราอ่านได้ตรงนี้แต่ในยะที่จะพูดตรงนี้ก็คือวันที่พระองค์ทรงตรัสรู้พระองค์ว่าธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้คือปฏิจจสมุปบาทและก็นิพพานยากแก่คนที่จะเข้าใจสัตว์โลกที่จะรู้ธรรมของพระองค์แต่ในท้ายพระสูตรของธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรที่แสดงกับให้กับพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยพระองค์สรุปว่าถ้าเราไม่รู้อริยสัจ4โดยมีรอบ3อาการ12เราจะไม่ปฏิญาณตนเองว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะฟังดูเหมือนขัดกันว่าเอ๊ะธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทแล้วก็นิพพานแต่พระองค์มาสรุปในท้ายธรรมจักรว่าถ้าเราไม่รู้อริยสัจ4โดยมีรอบ3อาการ12เราจะไม่ปฏิญาณตนเองว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดให้เห็นภาพว่าทั้งปฏิจจสมุปบาทและก็นิพพานและก็อริยสัจ4รอบ3อาการ12ก็คือองค์ธรรมอันเดียวกันแต่พระองค์มาแสดงให้ง่ายขึ้นให้พระปัญจวัคคีย์พระปัญจวัคคีย์เข้าใจได้ง่ายขึ้นแต่จริงๆก็องค์ธรรมเดียวกันทุกขสมุทัยก็คือปฏิจจสมุปบาทนิโรธกับมรรคก็คือนิพพานนั่นเองบางครั้งเราได้ยินพระพูดบ่อยๆว่าสังคตธรรมอสังคตธรรมสังคตธรรมคือสังคตธรรมที่มีความปรุงแต่งทำให้การละการเกิดขึ้นอสังคตธรรมคือไม่มีความปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงไม่มีก็คือองค์ธรรมเดียวกันเพราะเราเรียนรู้เรื่องอริยสัจเนี่ยก็เท่ากับเรียนรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเหมือนกันแต่เราเข้าใจนะพอให้เห็นภาพคร่าวๆอย่างอริยสัจ4รอบ3ยังไงทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกพระองค์กำหนดรู้ว่านี่คือทุกหน้าที่ที่จะปฏิบัติต่อทุกก็คือรู้มันสัจฉิกริยารู้ว่านี่ทุกแล้วทุกรู้แล้วพระองค์รู้หน้าที่นั้นพระองค์ทำสำเร็จแล้วคือ3รู้ว่านี่ทุกหน้าที่ที่จะปฏิบัติต่อทุกข์แล้วก็หน้าที่นั้นพระองค์ทำสำเร็จแล้วคือ3รู้ว่านี่คือสมุทัยหน้าที่ที่จะปฏิบัติต่อสมุทัยคือปหานะแล้วหน้าที่นั้นพระองค์ทำสำเร็จแล้วนั่นก็อีก3รู้ว่านิโรธคือความดับหน้าที่ที่จะทำต่อนิโรธก็คือทำให้แจ้งปริญญายะทำให้แจ้งแล้วหน้าที่นั้นพระองค์ทำสำเร็จแล้วก็อีก3มรรคหน้าที่ของมรรคคือภาวนาทำให้เจริญขึ้นแล้วหน้าที่นั้นพระองค์ทำเสร็จแล้วก็เรียกว่ารอบ3มีอาการ12นั่นเองแล้วอริยสัจเนี่ยใช้กับชีวิตประจำวันได้ให้เรารู้เถอะทุกครั้งที่เราออกจากบ้านที่ทำงานหรือทำกิจวัตรปัดกวาดนะบ้านเรือนครอบครัวเนี่ยให้สังเกตเรื่องอริยสัจได้เอามาประกอบกับการพิจารณาธรรมะการกำหนดสติอยู่กับปัจจุบันสิ่งนี้มันเกิดขึ้นรู้เลยเพราะเหตุนี้เองมันถึงทำให้เป็นอย่างนี้มันจะมีเหตุปัจจัยปรากฏขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่บางทีเราพิจารณาเนี่ยพระสูตรหรือธรรมะอะไรก็ตามบางทีมันจับจดบางทีมันฟุ้งซ่านเราก็ใช้วิธีสมาธิเอามาเพิ่มพลังสงบก่อนดูลมเข้าพูดลมออกโททำใจสบายสบายทำให้กีมีกำลังมีพลังเขาเรียกว่าจิตที่เหมาะควรแก่การงานแล้วเราก็เอาจิตที่เหมาะควรแก่การงานนั้นแหละเอาไปทำงานทำงานทางจิตพิจารณากายก็ดีพิจารณาพระธรรมพระสูตรก็ดีนั่นคือหลักธรรมคำสอนเราสามารถฝึกได้ฮะไม่ยาก
แต่ขอให้มีความเพียรขอให้มีความมั่นคงเชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสรู้นะโปรดพวกเราไม่วอกแวกไม่หวั่นไหวไม่บูชาสิ่งอื่นใดนอกจากคุณพระรุตพระธรรมพระสงฆ์โยมลองดูนะลองดูลมเข้าก่อนอันนี้ปล่อยวางเรื่องราวที่ฟังมากำหนดรู้ลมเข้าลมออกสักนิดหนึ่งรู้สึกเบื่อเบื่อก็หายใจลึกๆเปลี่ยนลมผ่อนออกมาบางทีมันก็มีนิวรณ์นิวรณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่มาสกัดกั้นไม่เราประสบความสำเร็จหรือถึงจุดหมายปลายทางไม่ว่าทำอะไรก็ตามหน้าที่ทางโลกหรือหน้าที่ทางธรรมก็จะมีอุปสรรคเพราะนั้นต้องทำให้จิตใจห้าวหาญเข้มแข็งบางทีมันก็คิดถึงกามฉันทะความยินดีชอบใจนะบางทีมันมาในรูปของสัญญาและขันก็เพลินไปกับอารมณ์รูปรสกลิ่นเสียงที่เราเคยเสพบริโภคเขาเรียกว่ากามฉันทะก็เพลินในอารมณ์นั้นไปบางทีก็เกิดพยาบาทนิวรณ์ความหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองบางทีก็รู้สึกหงุดหงิดรู้สึกรำคาญอย่างเงี้ยรำคาญนะรู้สึกมันเหนียวตัวร้อนตัวบางทีก็เกิดวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยทำอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นถูกไหมผิดไหมกลายเป็นสงสัยไปเรื่อยทำอย่างนี้ไม่ถูกเหมือนเราเดินมาถึงทางแยกไม่รู้จะไปทางไหนอย่างเงี้ยแล้วสงสัยเนี่ยบางทีก็เกิดกุฏัญจะกุกุจจะความคิดฟุ้งซ่านรำคาญใจเรื่องธรรมดาความคิดอยู่ๆถ้าเรากดดันมันจะฟุ้งมันจะดิ้นรนเหมือนเราจับสัตว์ป่าจิตของเราเนี่ยบางทีไม่เคยฝึกก็เหมือนสัตว์ที่เขาโลดแล่นอยู่ในป่าพอเรามามัดมาผูกมันก็ตะเกียกตะกายดิ้นรนเพราะนั้นปักให้แน่นเสาเขื่อนเสาหลักคืออารมณ์ที่เรากำหนดเอาไว้ลมเข้าลมออกมีสติเป็นเชือกคอยดึงรั้งเอาไว้กำหนดดึงเดี๋ยวมันดิ้นไปดิ้นไปมันก็เหนื่อยเองไม่เป็นไรจึงบอกว่าเผลอไปไม่เป็นไรอย่าเพลินเผลอลึกปล่อยจิตไปเรื่องอะไรเราได้สติแล้วก็ดึงกลับมาเอามาไว้ที่อารมณ์กรรมฐานที่เรากำหนดก็ทำอยู่อย่างนี้เดี๋ยวจิตมันเชื่องลงเชื่องลงทีนี้จะให้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะให้มันหยุดอยู่กับที่มันก็ไปได้บางทีทำไปจิตเริ่มเบาเริ่มสงบก็เกิดถีนมิทังห่วงเหานอนขึ้นมาอีกไปกันขี้เกียจขี้ค้านเอาละวันนี้พอและเลิกเนี่ยมันสกัดกั้นต้องรู้มันรู้นิวรณ์เหล่านี้พอเกิดขึ้นปุ๊บจะทำยังไงมันนั่งไม่ได้ก็เดินบ้างเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยนักบวชมันก็เป็นหน้าที่นะของนักบวชนักศึกษาธรรมสะสมเอาไว้วันละเล็กนันน้อยจิตใจก็จะดีขึ้นพอจิตใจดีขึ้นทำอะไรมันก็ราบรื่นเพราะสิ่งทั้งหลายสำเร็จได้ด้วยใจพอใจดีใจสบายเนี่ยมันก็พูดดีทำดีเพราะฉะนั้นเรามาแก้ที่จุดมันเลยแก้ที่ใจตัวเองรู้จักละรู้จักวางนะวันเวลาล่วงไปอายุก็มากขึ้นวันเวลาที่จะอยู่ในโลกนี้เพื่อสร้างบุญสร้างกุศลก็น้อยลงเพราะฉะนั้นคุณธรรมบุญกุศลอะไรที่ยังไม่เต็มหัวอกเต็มหัวใจก็ทำให้มันมากทำให้มากขึ้นพอถึงเวลาแล้วเราจะไม่กลัวเลยเย้ยยิ้มเย้ยกับทุกทั้งหลายได้แม้แต่พญามัจจุราชมายืนตรงหน้าฉันก็ไม่กลัวว่าเราไม่ผิดต่อใครไม่ผิดต่อตัวเองเราดีแล้วเราทำไว้มากแล้วด้วยศีลสมาธิปัญญาด้วยทานศีลภาวนาวันนี้เรามา
ประพฤติปฏิบัติธรรมเรามาให้ทานตักบาตรถวายกำลังข้าวน้ำต่อสมณะนักบวชก็มีอานิสงส์ทำให้เราลดละความตณีความเห็นแก่ตัวมาช่วยสละเป็นจาคะบริจาคสร้างสาธารณสมบัติก็มีอานิสงส์แต่หลักใหญ่ๆก็คือทำให้เรารู้จักลดละตัวตนลดละความตณีลดละความเห็นแก่ตัวอย่างเช่นเราให้อภัยคนได้เนี่ยมันลดทิฏฐิมานะตัวเองได้ไม่ว่าเขาจะทำผิดหรือทำถูกเกิดวิวาทะเกิดทะเลาะกันเราก็ให้อภัยไม่ทำให้มันเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ก็รู้จักให้อภัยกันบุญเกิดแล้ววันนี้ด้วยการให้ทานบุญเกิดแล้วด้วยการรักษาศีลไม่ประทุษร้ายผู้อื่นเลยด้วยกายวาจาเป็นศีลบุญเกิดแล้วด้วยการภาวนาด้วยการพัฒนาจิตใจของเราให้อยู่เหนือกิเลสความเล่าร้อนความขุ่นมัวความโลภความโกรธความหลงไม่มีหมดไปในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นบุญกิริยาวัตถุทั้ง3วันนี้โยมได้ทำครบแล้วทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาหมั่นเพียรหมั่นสะสมเอาไว้เป็นเสบียงบางทีก็เห็นคนเขาก็ว่าสะสมก็หาว่าเป็นโลภโลภในบุญกุศลโลภในศรัทธาที่มีปัญญาเราประกอบความเพียรด้วยตนเองให้ตนเป็นที่พึ่งของตนมีตนเป็นปฏิบัติมีตนเป็นสรณะไม่ได้เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเราทำก็เพื่อเป็นธรรมทำเพื่อเป็นธรรมเพราะฉะนั้นธรรมใดๆจะไม่ไร้ค่าเพราะเรามีธรรมวันนี้ก็เห็นสมควรกับเวลาทุกครั้งที่เราจะออกจากสมาธิภาวนานะค่อยๆ ยกมือขึ้นพนมนะยกมือขึ้นพนมตั้งสัจจะสัจจะจริงๆแปลว่าตั้งใจจริงขอให้เราจริงใจลงไปในการดำเนินชีวิตด้วยหลักธรรมคำสอนด้วยทานศีลภาวนาตั้งสัจจะว่าเราจะทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยอำนาจแห่งสัจจะเราจึงจะได้อธิษฐานบารมีอธิษฐานแปลว่ามั่นใจมั่นใจลงไปในทานศีลภาวนาในสัจจะที่เราตั้งจิตตั้งอธิษฐานเราจะได้อธิษฐานก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ในที่สุดแล้วเราก็เจริญเมตตาบารมีด้วยอำนาจแห่งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำทั้งในอดีตและปัจจุบันก็ขอเจริญเมตตาจิตแผ่บุญกุศลนี้ให้กับคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายญาติเปตาทั้งหลายที่ท่านอยู่ก็ดีล่วงลับไปแล้วก็ดีตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรทั้งเก่าทั้งใหม่สัตว์เล็กสัตว์น้อยผู้มีอุปการะคุณทั้งปวงข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตไปในจักรวาลไม่มีประมาณให้หมดทั้งคนรักคนชังตลอดจนอินพรหมยมยักษ์เทพพยดาเทพาอารักษ์ลูกเทวดาสัมภเวสีเปรตอสุรกายหมู่สัตว์น้อยใหญ่ที่ใดมีทุกข์ก็ขอให้เขาพ้นทุกข์ด้วยเถินที่ใดมีสุขก็ขอให้เขามีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วค่อยเอามือจดหน้าผากออกจากการทำความเพียรสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตเจ้าวาดวัดธรรมกฤษณาธรรมารามนะครับตำบลหมู่สีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับครับเราจากนี้ไปก็ได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมทานัง
อาสวะกายวังสุขังโหตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวังสุขังโหตุตาติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหตุสาธุครับสวัสดีครับท่านที่มีแสงอุทานและทายทานนำขึ้นไปเห็นขุนเจ้าได้เลยนักบวชชายขึ้นธรรมาสหนึ่งคนช่วยรับสังฆทานหน่อยแล้วสองสามคนช่วยมารับช่วยด้วยครับขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมมาได้เลยนะคะประเคนที่พระอาจารย์ทิพกรค่ะขออนุโมทนาสาธุญาติธรรมที่มาณวัดแล้วก็ขณะนี้การถ่ายทอดของ SBBTV ทีวีไม่มาถ่ายแต่ทางคลื่นสังฆทานธรรมนะคะเข้าใจว่าถ่ายทอดค่ะทางวิทยุค่ะก็ขออนุโมทนาสาธุนะคะกับสายทานศรัทธาของทุกท่านค่ะในช่วงนี้เรามีกระปุกออมบุญนะคะซึ่งจะทอดผ้าป่าในวันที่1มีนาคมคือวันมาฆบูชากองละ99บาทแต่กระปุกนี่สามารถได้เยอะใส่เยอะกว่านั้นนะคะอันนี้ทำบุญทอดผ้าป่าวัดศรีเจริญธรรมค่ะถวายหลวงปู่ถวายพระอาจารย์ใช่ไหมคะขอเชิญนะคะใครจะร่วมเขาเรียกบีบูชาธรรมแต่บูชาธรรมนั้นเราให้บูชาในขันทองใหญ่นะคะมีน้ำไฟแล้วก็มีวัดศรีเจริญธรรมสาธุค่ะเนี่ยไม่เนี่ยโยมใส่นี่ก็ได้ค่ะสาธุค่ะใส่นี่โยมใส่ขณะนี้นะคะก็ได้ถวายสังฆทานทายธรรมแล้วต่อไปพระอาจารย์ก็จะบังสุคุณแล้วก็รับพรค่ะตั้งใจนะเดี๋ยว นิจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงโนอุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรูชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปสมุสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสูสาธุพระองค์บอกว่าความเข้าไประงับสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขโยมเรียนรู้แล้วเมื่อกี้สังขารไม่ใช่เพราะแค่ร่างกายสังขารทั้งหลายก็รวมหมดทั้งสภาพที่มันปรุงแต่งทั้งหมดเพราะนั้นการเข้าไประงับสังขารทั้งหลายนั่นแหละเป็นสุขไม่ใช่คนไทยน่าจะเข้าใจแค่พอบอกสังขารก็นึกว่าถึงร่างกายอย่างเดียวไม่ใช่อยู่ในขันห้าเนี่ยสังขารคือสภาพที่จิตมันปรุงแต่งนะนั่นก็คือขันห้านั่นแหละตั้งใจรับพรนะโมทนาด้วยให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงปรารถนาทางโลกก็ให้สำเร็จก็ให้สำเร็จกิจทางธรรมทุกคนนะอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปูเรนตุสร้างขปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาราโซยัทธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติราโซยัทธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีอายุวัฏโกธนวัฏโกความเจริญอายุความเจริญทรัพย์สิริวัฏโกยศวัฏโกความเจริญสิริความเจริญยศพลวัฏโกวรรณวัฏโก
ความเจริญกำลังความเจริญวันนะสุขวาตะโกโหตุสาภาธาความเจริญสุขจงมีแก่ท่านในการทั้งปวงทุกขโลคัพยาเวลาโซกาสัจจุปัตถวาทุกโลกภัยและเวรทั้งหลายความโศกศัตรูและอุปัตถวะทั้งหลายอเนคาอันตรายาปิวินาสันตุชะเชชะสาทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นอเนกจงพินาศไปด้วยเดชะชัยสิทธิตนังลาภังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสทิงคพยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความสุขมีกำลังสิริอายุจวันโนจโปคังวุติงจยสวาสิริอายุวันนาโภคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวาสาจะอายุจะและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพระวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านเตอัครหตาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทะไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหสัพเพหิยาติภีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เทอญภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านลาขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพมาพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพมาสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุรับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภัยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญท่านเตรียมตัวครับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังอมัสสามิ
ข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติที่แล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคูนางอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยาคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูปัจฉาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบกราบถ้ากราบในความเมตตาของพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตท่านเจ้าวาดวัดถ้ำกฤษณาธันมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะหรือโคราชค่ะกราบในความเมตตาก็อนุโมทนาสาธุนะคะขอบพระคุณด้วยค่ะท่านก็เมตตาเนาะให้รักษาสุขภาพโดยเฉพาะป้าเล็กนะคะก็ตั้งแต่อ้อๆจนโอ้โอ้แล้วก็โอ้ยโอ้ยนะแล้วก็ใกล้เจ็บใกล้ตายแก่แน่นอนนะคะค่ะก็โมทนาสาธุค่ะญาติธรรมค่ะเอานักบวชค่ะกราบลุกขึ้นเลยก็เมื่อกี้เรากราบพระแล้วไปล้างภาชนะให้สะอาดทั้งด้านนอกด้านในแล้วก็มาคว่ำไว้ในลานธรรมนะคะฟังนะคะคว่ำไว้ในลานธรรมอย่าไปเผลอคว่ำไว้ข้างนอกเดี๋ยวนักบวชเยอะๆเราไม่มีภาชนะสะแตกพอนะคะเราใช้หมุนเวียนกันก็รักล้างให้สะอาดทั้งนอกทั้งในความสะอาดเป็นบ่อเกิดแห่งธรรมะและอนามัยที่ดีค่ะร่วมมาเอาหมดเลยเหรอท่านแม่ปกติก็ทุกที่แต่ท่านก็ไม่ให้เขาเสียดายเขาเสียใจนี่ก็คือเดี๋ยวท่านก็อาโมทนากับคุณแม่ตั้งศรีแซ่ปึงคุณจิรเจตคุณนัฐการและคุณชนะกันอวกาศจักรวาลค่ะพร้อมทั้งคุณอัมพันธ์สันติประสิทธิกุลนะคะร่วมบุญวัดศรีเจริญธรรม 1,000 บาทแล้วก็ทำบุญค่าไฟฟ้า500บาทท่านก็เป็นเศรษฐีบุญนะคะเศรษฐีหัวใจเศรษฐีเลยฮะฮะร่วมตรวจพระพิธามถวายหลวงพ่อสนอง200บาทนะคะชื่ออะไรไม่ทราบคะคุณวิบูลค่ะตอนวันนี้นะคะได้ปัจจัยสวดพระพิธามทั้งหมดเมื่อกี้100แล้วอีก1,000ค่ะน้องอีก1,000วันนี้ได้ปัจจัยสวดพระพิธามถวายหลวงพ่อนะคะ2,300บาทเดี๋ยวจะเอาไปมอบให้ไปมอบให้ที่อะไรล่ะซุ้มประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทยนะคะแยกปัจจัยให้เดี๋ยวจะเอาชื่อไปด้วยค่ะคุณสุรีเครือพันทิพย์และครอบครัวนะคะ100บาททำทุกบุญสาธุค่ะคุณธนพรเลิศบงกลนะคะสวดพระธรรมหลวงพ่อสนอง500บาทนะคะรวมแล้วก็ทำบุญทุกอย่าง500บาทค่ะสาธุค่ะอันนี้ท่านจะ
แยกสตังค์แล้วก็เดี๋ยวเอาชื่อขึ้นกระดานไว้ให้นะคะท่านจะอยู่ร่วมบุญก็ไปติดต่อได้เลยแต่ถ้าไม่ได้อยู่หมายถึงว่าอยู่ฟังสวดพระภิธรรมนะคะเขาจะได้เชิญท่านทอดผ้าไตรค่ะน้ำไฟนะคะคุณทัศพรวิภาวี200บาทค่ะครับนี่เดี๋ยวก็ลงที่ข้างบนนี่น่ะเอาไว้ให้น้องด้วยอ๋อคุณไรวินทองพยับค่ะน้ำไฟ200ค่ะคุณเรนูและครอบครัวค่ะน้ำไฟ100บาทสร้างสวรรค์คารัย100บาทสาธุค่ะน้ำไฟนะคะคุณนารีรัตน์และครอบครัวอุทิศให้พ่อมานะและแม่กิมฮะโคสมจีน100บาทค่ะน้องข้าวหอมค่ะน้ำไฟ100บาทค่ะอันนี้ก็เป็นรายชื่อของผู้ที่ร่วมบุญวันนี้นะคะโมทนาสาธุค่ะกระปุกออมบุญนะคะสามารถใช้ได้ทุกโอกาสที่แจกไปนี่ก็เป็นปฐมฤกษ์ของการทอดพระป่าในวันที่1มีนาคมวันมาฆบูชาค่ะกองละ99บาทแต่ท่านสามารถทำได้มากกว่านั้นนะคะก็เชื่อว่าทุกคนจะไม่ทำน้อยกว่านี้แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะเขากำหนดไว้เท่านั้นเองให้ทำตามกำลังศรัทธากำลังบุญที่เสนอด้วยปัญญาอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกอ่ะเพราะศรัทธาเนี่ยถ้ามันมากเกินเหตุผลไปมันกลายเป็นคนเพ้อเจ้อฟุ้งซ่านนะคะมาก่อน1มีนาก็ได้หลังมีนาก็ได้ค่ะหรือมาในวันที่1ได้เลยแล้วแม่อาจจะไม่ต้องเอากระป๋องเอากระปุกมาแล้วแต่นับปัจจัยมาแล้วก็จากกระปุกออมบุญและอันนี้ไปหยอดบุญต่อบุญอื่นได้ใช้ได้ตลอดค่ะคุณวิไลพรอินทโชตทำทุกบุญ40บาทค่ะมีคนแย่ว่าใบเล็กถ้าจะใส่สักแสนหนึ่งเนี่ยจะลงหมดไหมบอกโอ้พับมาเลยแผ่นละร้อยใบละพันนะพับมาเลยนะคะได้ค่ะไม่ห้าอนุญาตค่ะไม่นำกระปุกมาได้แม่แม่มาบอกว่าจากกระปุกออมบุญเท่านั้นนะคะคุณลมณีวัดกิจสาลีค่ะโอ้นี่จะทำอะไรเนี่ยชื่อเป็นแถบเลยเนี่ยทำอะไรคะเท่าไหร่ฮะเนี่ยทำเท่าไหร่เท่าไหร่ฮะอ้าวเขียนปัจจัยหน่อยคะเท่าไหร่เห็นยาวเหยียดเลยคุณปวริสาโคตรหานามค่ะร่วมทุกบุญ100บาทสาธุค่ะร่วมบุญไปเท่าไหร่เขียนให้หน่อยนะคะจำนวนโมทนากับคุณพัชราพรป้องคำพันธ์ค่ะน้ำไฟ50บาทคุณพรมพัชสอนกองสิงห์ทุกบุญ100บาทค่ะโมทนาค่ะได้เลยค่ะสีไปก็ได้แม้มีคุณแม่ท่านหนึ่งท่านเข้าใจกระปุกออมบุญนี่ไม่นำมาวัดได้ใช่ไหมได้ออมต่อไปเลยท่านจะไปไว้ที่บูชานะแล้วก็ถ้าเปิดตะตังมาได้เท่าไหร่ก็มาส่งว่าจากกระปุกออมบุญจากกระปุกออมบุญนะคะตั้งใจจะใส่เท่าไหร่ป้าเล็กจะใส่วันพระละร้อยยังไม่ได้หยอดเลยค่ะจะเอากระปุกไปแล้ววันนี้นะคะครอบครัวกิจที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมต่อจากนี้ขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานี